ไข่ในบ้านเรานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการนำพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อทำตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีพันธุ์อะไรบ้างครับผมที่สวนก็จะมีส่วนมากหลักๆก็จะเป็นไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานก็จะมีบงหวานเมืองเลยบงหวานธรรมดาแล้วก็บงหวานเพชรน้ำผึ้งบงหวานนี่เป็นไผ่ที่สามารถทานดิบได้เวลาเราไปลวกก็จะลวกประมาณ5นาทีก็ทานได้รับประทานได้แล้วก็เข้าไปทดสอบแล้วปรากฏว่ากรดยูริกมันต่ำมันต่ำคนที่เป็นเกาเป็นอะไรก็สามารถทานได้นะครับอันนี้ที่สวนก็จะมีประมาณ200ต้น200กว่าต้นครับอันนี้หลักๆคือไผ่บงหวานส่วนรองลงมาก็จะเป็นไผ่รวกหวานรวกหวานภูกระดึงนะครับอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับไผ่บงหวานลักษณะคล้ายกันก็คือสามารถทานดิบได้แต่ว่าหน่อจะใหญ่แล้วก็สูงกว่านอกจากนั้นก็จะมีไผ่สร้างหม่นสร้างหม่นก็ไม่เยอะผมมีอยู่4ต้นนอกนั้นก็จะเป็นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงครับผมตอนนี้จะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับลำต้นก็จะใหญ่กว่าแต่ทีนี้จะเป็นไผ่บงหวานมุงเลยธรรมดาอันนี้สองพุ่มมันก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายคราวนี้ไผ่บงหวานเนี่ยมันต่างกันยังไงครับระหว่างเมืองเลยกับน้ำผึ้งอะครับบงหวานกับบงหวานธรรมดาบงหวานกับเพชรน้ำผึ้งมีที่มาที่เดียวกันคือจากจังหวัดเลยคนที่คัดสายพันธุ์บงหวานเพชรน้ำผึ้งนี่อาจารย์เปียที่อยู่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เป็นคนที่ไปซื้อเมล็ดจากจังหวัดเลยแล้วก็มาคัดสายพันธุ์คัดสายพันธุ์จนนิ่งแล้วก็เลือกเอาที่มันลักษณะเด่นคือหน่อใหญ่แล้วรสชาติดีแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่จริงๆแล้วมีที่มาเดียวกันครับแต่ถามว่าบงหวานเมืองเลยนี่หน่อเล็กเสมอไปไหมมันก็จะไม่อย่างผมซื้อมานี่มันก็จะเป็นเขาก็ซื้อเมล็ดมาเพราะนั้นเวลาไปซื้อมาปลูกเขาก็จะขายคละมาให้ทีนี้พอเรามาปลูกก็จะเห็นว่าบางกอเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นหน่อใหญ่เป็นลักษณะเด่นที่ควรจะคาดสายพันธุ์ต่อนี้ก็โอเคพอดีในบ้านสับไปจริงๆแล้วมันต้องยังไงแล้วต้องมีแกลบดำคลุมนะครับอันนี้บงหวานมึงเลยนะครับครับที่บอกว่ากินสดได้กินได้เลยใช่ไหมครับกินได้ครับรสชาติจะไม่ขมเหมือนกับไผ่ธรรมดานี่ครับเพื่อนไม่ขมถ้าเราไปลวกนี่มันจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับข้าวโพดคล้ายๆกับข้าวโพดครับบางสวนที่เขาเป็นสวนใหญ่ๆเขามีผลผลิตเยอะเขาก็เอาไปแปรรูปทำเป็นส้มตำหน่อไม้ประมาณนี้ทำถ้าทีมกรอบนี้ครับฟังนี้ตัวนี้บินจะไม่ดีเท่าไหร่เพชรน้ำผึ้งแล้วใช้ระยะปลูกเท่าไหร่อ่ะครับผมตัวนี้4x4ครับตัวนี้4x4เพชรน้ำผึ้ง4x4อันนี้สร้างหม่อนครับสร้างหม่อนนี่เป็นไผ่ใช้ลำเนื้อแข็งลำตรงหน่อละครับหน่อก็ทานได้แต่มันจะมีขมนิดนึงติดขมนิดนึงเราก็ว่าอร่อยลำของสร้างบนเหมาะกับไปทำอะไรครับส่วนมากถ้าแถวนี้เขาจะไปทำพวกคอกวัวทำอะไรทำเป็นถ้าทางเหนือเขาจะไปทำเป็นกระท่อมเนาะกระท่อมนะอันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นไผ่ทางภาคเหนือสังเกตมันลักษณะไผ่รั่วนี่ลำกอมันจะเบียดชิดกันไปเรื่อยเพราะนั้นเวลาชำค่อนข้างที่จะมีปัญหามันชำติดยากนิดนึงรสชาติล่ะครับรสชาติก็หอมหวานคล้ายๆกันรสชาติคล้ายๆกันแต่ตัวผมเองนี่ชอบพันธุ์นี้มากกว่าเป็นอันนี้ต้นกำเนิดอยู่ที่อำเภอภูกระดึงพอดีมีอาจารย์คนหนึ่งแกไปค้นพบที่มันขึ้นอยู่บนเขาแล้วไปชิมดูแล้วมันมีรสชาติมันไม่ขมเหมือนกับไผ่บงทั่วๆไปก็เลยมาขยายพันธุ์ต่ออย่างเพื่อปลูกดึงรสชาติจะหวานกว่า
เพชรน้ำผึ้งครับมากกว่าบงหวานเพชรน้ำผึ้งนี่ครับรวบหวานทุกประเด็นทั้งหมดพวกไทยบงหวานจะมีอีกอันหนึ่งเป็นพันหนองโดนหนองโดนอันนี้มีแหล่งกำเนิดที่จังหวัดหนองบัวลำภูมันพิเศษยังไงครับก็มีที่มาคล้ายๆกันเลยครับรสชาติก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามาตั้งชื่อใหม่จะคนที่จะเป็นอาจารย์เจ้าของจะเป็นอาจารย์เกรียงไกรไทยอ่อนนะครับเกรียงไกรไทยอ่อนที่เก๋เอามาเผยแพร่สำหรับวิธีการขยายพันธุ์ไผ่ของสวนแห่งนี้นะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับคือการแยกหน่อแล้วก็การตอนกิ่งมีขยายพันธุ์แบบตอนใช่ไหมครับตอนครับแล้วไม่แยกหน่อเหรอครับแยกหน่อมันเงามันใหญ่เนาะมันขุดลำบากมันขุดยากหน่อยมันก็มีบางคนที่เขาทำแต่มันไม่ไหวมันแข็งนะเงามันแข็งการตอนใช้เวลานานไหมครับการตอนใช้เวลาก็ประมาณไม่ถึงเดือนครับรากก็ออกแล้วแต่ถ้าให้รากแข็งแรงก็ประมาณ2เดือนครับพอมันออกรากเราต้องเอาไปชำอีกไหมครับออกรากไปชำครับไปชำต้องไปชำอีกหรือบางคนแล้วแต่ลูกค้าบางคนเขาก็ไปปลูกลงเลยก็ได้สำหรับวิธีการขายหน่อไม้ของสวนแห่งนี้นะครับจะเอาหน่อไม้ที่ได้ไปขายที่ตลาดนะครับแล้วก็ถ้าผลผลิตมีมากเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นหน่อไม้ส้มและในอนาคตนะครับก็มีแผนที่จะเอาลำนะครับมาเผาเป็นถ่านไบโอชาเพื่อเพิ่มมูลค่าพอเห็นขนาดนี้เลยถ้าข้างในมันจะสับข้างในจะสวยจะสวยจะพอดีคราวนี้เราไปขายที่ไหนครับส่วนมากผมก็จะไปจำหน่ายที่ตลาดสันติสุขดอนกลางเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราจะเอาผลผลิตจากสวนของเราเพราะว่าเราเน้นอินทรีย์เราไม่ใช้สารเคมีอะไรต่างๆแล้วก็ไปนั่งจำหน่ายที่ตลาดตอนนี้ก็มีลูกค้าประจำแล้วก็เน้นลูกค้าประจำครับทีนี้พอเราเริ่มทำเราก็มีช่องทางรู้จักคนนู้นคนนี้เขาก็แนะนำว่าทำไมไม่ไปที่นั่นที่นี่แล้วทีนี้เราก็เลยไปลองไปที่สันติสุขดอนกลางเพราะว่าค่าเช่ามันก็ถูกกว่าตลาดดอนกลางก็เลยมีคนแนะนำเรื่องหาตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องแผงเนาะทีนี้เราก็จำหน่ายไปเลยเขาเห็นว่าเราอาจจะมีคุณภาพหรือว่ายังไงคนดึงลูกค้าได้เยอะข้อดีของการปลูกไผ่นะครับก็คือไผ่โตเร็วนะครับดูแลรักษาก็ง่ายแล้วก็เติบโตได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับข้อสำคัญก็คือต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้เขามีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์การปลูกไผ่แบบนี้เรามีปัญหาการตลาดอะไรไหมครับผมปัญหาตอนนี้ไม่มีครับเพราะว่าเราทำลักษณะพอเพียงเอาตามแรงของตัวเองว่าเรามีแรงแค่นี้เราตามแรงของเราส่วนมากถ้าว่าถ้าทำให้ผลผลิตมากกว่านี้ออกมากกว่านี้ได้ไหมได้แต่เราจะมีปัญหาเรื่องตลาดอันนี้เพราะว่าเราก็เตรียมตัวสำหรับจะเกษียณในอีก10ปีข้างหน้าตอนแรกก็คิดกันว่าจะเอาพืชอะไรมาปลูกทีนี้คิดไปคิดมามาลงตัวที่ไผ่มาลงตัวที่ไผ่เพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีอันนี้มันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเรานะครับเรื่องส่วนเรื่องตลาดแล้วก็มีตอนนี้ก็คือมันเริ่มอยู่ตัวเรามีลูกค้าประจำที่เขาเห็นคุณภาพของเราเห็นได้คือได้รับประทานแล้วติดใจตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นไผ่อะไรเป็นหน่อไม้อะไรตอนแรกก็คือให้ชิมก่อนทีนี้เขาติดใจแล้วก็เริ่มมีลูกค้าทยอยมาสำหรับใครที่สนใจพันธุ์ไผ่นะครับที่สวนแห่งนี้นะครับก็มีพันธุ์ไผ่หลายชนิดจำหน่ายนะครับทั้งไผ่ในส่วนที่กินสดได้เช่นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งไผ่บงหวานเมืองเลยไผ่บงหวานหนองโดนแล้วก็ไผ่รวกหวานภูกระดึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือไผ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นไผ่ซางหม่นนะครับแล้วก็ไผ่เลี้ยงแล้วก็พันยอดฮิตอย่างไผ่กิมซุ่งนะครับที่สวนแห่งนี้ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับ
ใครสนใจพันธุ์ไผ่ชนิดต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกับคุณไพรัตน์ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0859293069ครับ